สูงว่าเพื่อนจมน้ำจอดจอดเพื่อนจอดเหรอจอดไม่ตื่นไม่ตื่นหายใจไหมหายใจคนของก้าวให้หน่อยเฮ้ยชักแล้วชักยังไงต่อชักชักแล้วก็คุณจะหยุดเองเหรอแล้วคุณจะเหนื่อยก็หยุดชักเองอ่ะเหนื่อยแล้วพี่ซาร่ามอเตอร์ไซค์ชนกับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นไรไม่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 ช้าหลบนะครับหลบนะครับเทแฮะลงบอลมุกุฎน่าห่วงครับหัวใจซนกลับมาแล้วค่ะกับอีกหนึ่งความท้าทายนะคะที่จะพาน้องๆเนี่ยไปทดลองทำอาชีพที่เขาใฝ่ฝันค่ะและแน่นอนค่ะอีกหนึ่งอาชีพที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในสังคมไทยของเรานะคะนอกจากหมอพยาบาลตำรวจแล้วยังมีอีกอาชีพนึงค่ะที่ห้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับความรู้ที่เราจะได้ไปในวันนี้จะเป็นอาชีพอะไรตามสาระมาเลยค่ะซาร่าก็อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์นั่นเองนะคะเพราะว่านัดกับน้องคนนึงที่สมัครเข้ามาค่ะแล้วความฝันของเขานะคะเขาบอกว่าเขาอยากจะเป็นกู้ชีพค่ะและ วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่โรงพยาบาลแห่งนี้เพื่อที่จะพาน้องมาเรียนรู้กันไปพบกับน้องพนักงานใหม่หัวใจสนของเราเลยค่ะน้องแชมป์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือน้องแชมป์ที่ส่งคลิปเข้ามาแล้วบอกว่าอยากเป็นกู้ชีพโอ้โหอาชีพนี้แปลกซะด้วยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชัยยุทธทองนาคนันท์แชมป์ครับอายุ9ปีโตขึ้นผมอยากเป็นหน่วยกู้ภัยหน่วยกู้ชีพครับเพราะว่าผมอยากช่วยชีวิตคนจากอุบัติเหตุรับบัตรพนักงานใหม่หัวใจซนของเราไปก่อนเลยครับอ้าวล่ะนี่นะครับเอาล่ะตอนนี้นะคะพนักงานใหม่ของเราพร้อมแล้วนะคะกับน้องแชมป์ค่ะซึ่งวันนี้พี่ซาร่าจะพาไปเป็นกู้ชีพตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะถ้าตื่นเต้นแล้วไปกันเลยครับไปเลยแต่ตอนนี้นะคะเราจะไปเรียนกัน2คนอยู่ดีจะไปเรียนกัน2คนไม่ได้ต้องมีครูที่จะมาช่วยเราพาไปฝึกสอนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นขอเสียงต้อนรับครูเอค่ะสวัสดีค่ะนี่คือพี่เอนักฉุกเฉินการแพทย์คนเก่งประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในส่วนงานของเอค่ะมีความท้าทายในเรื่องการออกไปช่วยเหลือคนไข้ณจุดเกิดเหตุค่ะคือในประเทศไทยยังถือว่าเป็นอาชีพใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเงินเดือนเริ่มต้นของพวกเรานะคะจะอยู่ที่วุฒิปริญญาตรีค่ะก็คือ 18,000 บาทค่ะทั้งนั้นนะคะจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เราทำงานด้วยค่ะว่าจะมีการเพิ่มเงินขึ้นไปเท่าไหร่อีกค่ะวันนี้พาพนักงานคนใหม่หัวใจสนคนนี้มาเรียนกู้ชีพต้องทำยังไงบ้างคะก่อนที่เราจะไปช่วยเหลือคนไข้เราไปเรียนกันก่อนดีกว่านะคะโอเคได้เลยพร้อมยังพร้อมแล้วครับพร้อมส่วนใหญ่การรักษาแบ่งออกเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลค่ะแล้วก็การทำหัตถการขั้นสูงหรือว่าการรักษาคนไข้นั่นแหละค่ะฝึกดามคอคนไข้หรือว่าดามแขนดามขาอะไรการห้ามเลือดการทำ CPR อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกู้ชีพกู้ภัยมันต่างกันยังไงเหรอครับเวลาเขาพูดกู้ชีพกู้ภัยผมไม่คิดว่าน่าจะเป็นคำเดียวกันนะครับกู้ชีพเนี่ยจะเป็นการตรวจประเมินรักษาคนไข้นะที่เกิดเหตุแล้วก็นำส่งคนไข้ไปยังโรงพยาบาลปลายทางที่เหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยอย่างรวดเร็วแต่ถ้าเป็นกู้ภัยนะคะจะเป็นการที่ช่วยเหลือคนไข้โดยการใช้อุปกรณ์ให้คนไข้อะค่ะออกมาจากพื้นที่ที่อันตรายออกมาอย่างสูงอยู่พื้นที่ปลอดภัยให้มากที่สุด CPR คืออะไรครับCPR คือวิธีการปั๊มหัวใจของคนไข้ค่ะเราจะใช้มือ2มือของเราเนี่ยค่ะในการกดนวดหัวใจของคนไข้หรือว่าที่เขาเรียกว่าการปั๊มหัวใจเพื่อที่จะช่วยทำให้คนไข้มีชีพจรฟื้นกลับคืนมาค่ะสมมติว่าสถานการณ์ปลอดภัยเสร็จแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่เราจะต้องทำถัดจากก็คือเข้ามาประชิด ตัวคนไข้หลังจากที่เราดึงคนไข้มาในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วแชมป์เข้ามาเลยแชมป์เข้ามาคือเราต้องอยู่ห่างอยู่ข้างๆคนไข้ใช่ค่ะเข้าทางด้านข้างของคนไข้หลังจากนั้นตบที่บ่าของคนไข้2ครั้งสมมติว่าหุ่นตัวนี้ชื่อจอนนี่เรียกว่าคุณจอนนี่ค่ะคุณจอนนี่ค่ะลองดูจอนนี่เรียกจอนนี่ให้เขามีสตินี่จอนนี่จอนนี่จอนนี่โอเคหลังจากที่เราปลุกเรียกใช่ไหมคะเราก็ต้องดูสมมติว่าเขาไม่ตอบเราสิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือการสังเกตการหายใจของคนไข้ก็ใช้มือของเราค่ะจับไปที่หน้าอกคนไข้แล้วก็ส
นับประมาณ 5-10 วิค่ะดูการหายใจของคนไข้ว่าคนไข้มีการขยับของทรวงอกไหมมันเข้าหายใจได้อยู่หรือเปล่าใช่ค่ะแล้วถ้าหัวใจมันไม่เต้นแล้วทำยังไงต่ออย่างแรกเราก็จะเริ่มการทำ CPR ใช่ค่ะก่อนที่เราจะทำ CPR ค่ะถ้าสมมติว่าเราอยู่ด้วยกันหลายๆคนสมมติว่าเราเป็นคนเข้าไปเจอคนไข้ค่ะแล้วมีเหมือนไทยมุงเข้ามายืนดูมีพี่เสื้อน้ำเงินพี่เสื้อดำใช่ไหมคะเราบอกพี่เสื้อน้ำเงินคะรบกวนโทร1669ให้หน่อยแจ้งให้หน่อยว่ามีคนหมดสติไม่หายใจอยู่บริเวณไหนเดี๋ยวตอนนี้พี่เอจะสอนการทำ CPR คนไข้ก่อนอย่างแรกกดเสื้อคนไข้ก่อน CPR ของคนไข้ครับทีนี้ก่อนทำ CPR คนไข้เราจะต้องวัดตำแหน่งก่อนนี่คือหัวนมสองข้างใช่ไหมคะก็คือลากมาเลยค่ะแล้วก็นี่คือแลนด์มาร์คตรงกลางใช่ไหมคะแล้วก็ลากจากกลางจากคางของคนไข้อะค่ะมาจนถึงสะดือค่ะจุดตัดกึ่งกลางคือตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเอามือข้างไหนก็ได้วางลงหลังจากนั้นใช้มือข้างประสาทลงไปกลางขาสองข้างให้ไม่ต้องกว้างมากเกินหรือไม่ต้องแคบมากเกินโน้มตัวลงมา90องศาแล้วก็กดลงไปก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วถ้าคนไข้ยังไม่ฟื้นอ่ะทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะฟื้นใช่ค่ะสมมติว่าเพื่อนจมน้ำตบบ่าคนไข้ก่อนเรียกด้วยจอดจอดจอดเพื่อนจอดเหรอเพื่อนจอดจอดไม่ตื่นไม่ตื่นทำยังไงต่อหายใจไหมหายใจไม่หายใจอย่างแรกทำอะไรต่อคนขอก้าวให้หน่อยที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์โอเคเพื่อคนไข้จอดเพราะคนไข้ไม่หายใจไม่หายใจเพราะอะไรจมน้ำจมน้ำโอเคโทรละการปั๊ม1ครั้งต่อคนนะคะจะปั๊มทั้งหมด200ครั้งค่ะหรือว่า2นาทีแต่สลับกันนี่คือต้อง5รอบคนนึงอะค่ะปั๊มไป30ต่อ2 5รอบใช่ค่ะเราอยากจะทำไหม30หรือว่าจะทำ200ไม่ลองลองดูเอาเท่าที่เราจะไหวโอ้โหต้องทำต่อเนื่องกัน200ครั้งน้องแชมป์จะไหวมั้ยเนี่ยไป1 2 3 4 5แขนตึงหน่อย EDM เหรอ11 12 13 14 15 16ช้ากว่านิดนึง8 19 20 21 22 23 24 25 26ช้ากว่านิดหน่อย28 29 30 32 33 34 35 36 37 38เจ็ดแปดเก้าสิบเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดหนึ่งร้อยแล้วหนึ่งร้อยแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สองยี่สามยี่สี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดเก้าหนึ่งร้อยห้าสิบผ่านไปแล้วห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าเก้าสิบเก้าเอ็ดเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าสองร้อยสองร้อยโอ้โหเก่งจริงๆเลยน้องแชมป์เอาละอันนี้ก็คือเบื้องต้นนะคะในการที่ใช้มือในการทำ CPR ใช่ค่ะเคสต่อไปที่เราจะมาเรียนกันนะคะก็คือเป็นการช่วยชีวิตคนที่มีอาหารติดคอค่ะอย่างแรกนะคะก็คือเราจะใช้มือนี้ค่ะกำโดยเก็บนิ้วโป้งเข้าไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็กำอย่างนี้วางไว้ใต้ลิ้นปี่ค่ะใต้ลิ้นปี่แนวกลางใช่ค่ะหลังจากนั้นใช้มืออีกข้างนึงค่ะแนบอย่างนี้ค่ะพี่จะรัดตั้งขึ้นอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกระทุ้งแบบ45องศาขึ้นไปค่ะ อยากเละอยากรู้อยากพร้อมนะคะ1 2 3อุ๊ยต้องเร็วใช่ต้องแรงใช่มั้ยใช่ค่ะเร็วแล้วแรงอ่ะกางขาดีๆกางอย่างนี้ครับแล้วหนูก็เอามือเกาะไว้แล้ว1 2 3ขึ้นอย่างงี้ใช่มั้ยมันจะอึกเลยอ่ะคือไม่งั้นมันจะไม่ออกถ้าเราทําถ้าเราทําผิดเราจะเจ็บแต่ถ้าเราทําถูกมันจะออกตั้งแต่ครั้งแรกเลยอย่างแรกก็คือเอาขาข้างที่ถนัดวางไว้ระหว่างขาพี่ซาร่าใช่ทํามือยังไงใต้ลิ้นปี่พี่ซาร่าโอเคเดี๋ยวพี่จะให้จังหวะทําทั้งหมด3ครั้งนะพร้อมนะ1 2 3ครั้งที่1ไปครั้งที่2ไปครั้งที่3ไปโอเคยังได้ค่ะไอ้ผ่านไหมคะผ่านค่ะเย้โอเคถ้าในกรณีที่แผลลึกมากอย่างเช่นโดนของมีคมบาดแบบลึกๆเลยแล้วเลือดไหลไม่หยุดอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีวิธีการสอนการห้ามเลือดแบบเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ได้เคสสตาร์ดี้ของเรานะคะอันนี้มันเป็นแผลที่โดนบาดนะคือเราจะต้องห้ามเลือดโดยการกดไปที่บาดแผลตรงๆก่อนค่ะโอ้โหอุปกรณ์ก็จะมีเป็นผ้าก๊อซค่ะกดไปที่บาดแผลตรงๆเลยกดอย่างนี้แล้วก็กดไว้แน่นๆกดไว้แน่นๆเลยสักพักนึงค่ะถ้าตามปกติแล้วก็ประมาณ 3-5 นาทีโอเคใช่ค่ะ
ถ้าสมมติว่ายังมีเลือดซึมไหลอยู่อะค่ะเราก็จะใช้อันนี้ค่ะเขาเรียกว่าอีลาสติกแบนดีดคือเป็นผ้ายืดเหมือนที่เวลาเราข้อเท้าแพงแล้วก็จะใช้อันนี้ในการพันนี่แล้วก็จะพันไปแน่นๆเพื่อที่เป็นการห้ามเลือดอีกอย่างนึงพี่ครับแล้วถ้าหัวแตกครับเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกันเลยครับเป็นผ้าสะอาดสะอาดก็ได้ถ้าเราไม่มีอะกดห้ามเลือดไว้ก่อนแล้วถ้าสมมติมันยังไม่ดีขึ้นก็ใช้อันนี้ค่ะพันไว้พอหลังจากตรงนี้ปุ๊บก็คือค่อยพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลเลยใช่ค่ะอ๋อวิธีนี้ก็ไม่ยากเนาะหยิบผ้าก๊อซขั้นตอนแรกทำยังไงเอ่ยหยิบผ้าก๊อซแล้วก็วางไว้ตรงแผลครับแล้วก็กดเลือดไว้ใหญ่แผลเวอร์ขนาดนี้ต้องทำยังไงก่อนคะอย่างแรกก็คือล้างด้วยน้ำเกลือค่ะใช้เป็นผ้าก๊อซดีกว่าค่ะในการล้างอ่ะน้องอันนี้เป็นแผลปลอมที่ทีมงานทำขึ้นนะครับไม่ใช่แผลจริงๆนะครับคุณหนูเศษสีดำอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเศษที่ดินกวาดหรือว่าก้อนหินเศษอะไรเงี้ยเอาออกให้หมดถูแบบถูแบบค่อยๆ อย่างเงี้ยก็พยายามแบบถูพยายามล้างออกให้หมดใช่โอเคสมมติว่ามันสะอาดแล้วใช่ไหมเราก็ล้างอีกทีนึงล้างน้ำเปลือยราดไปอีกทีนึงล้างอีกทีนึงหลังจากที่เราทำความสะอาดแผลเสร็จอะค่ะเราก็จะเอาผ้าก๊อซหรือว่าผ้าสะอาดอะค่ะในการซับแผลคนไข้ให้มันแห้งใช่ค่ะนี่ซับรอบๆแผลคนไข้ทำแผลคนไข้ก็คือเราจะใช้เบต้าดีนะคะที่เราคุ้นเคยกันเบต้าดีฆ่าเชื้อมาทำความสะอาดรอบๆแผลคนไข้เราจะไม่เช็ดที่แผลคนไข้เลยนะแน่รอบๆป่ะเวลาทาเบตาดีนให้วนรอบแผลนะครับไม่ใช่ทาในแผลจำไว้นะเด็กๆพอทาเสร็จแล้วก็เอาผ้าก๊อซสะอาดมาปิดแผลเอาไว้เพื่อไม่ให้แบบว่าโดนสิ่งสกปรกโดนอากาศทำให้แผลเจ็บแล้วก็คือปิดไว้ไม่ต้องหนามากก็แค่แปะพลาสเตอร์เหมือนที่เราเคยทำแผลปกติอ๋อถ้ามันหนามากควรจะทำให้แผลมันจะอับชื้นใช่แล้วก็จะไม่หายโอเคมาถึงเคสที่4กันแล้วนะคะกับเคสการช่วยเหลือคนที่มีอาการชักนั่นเองสาเหตุการชักมันเกิดมาจากอะไรบ้างคะส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นมาจากมีความผิดปกติในสมองอะค่ะใช่ค่ะก็ทำให้คนไข้มีอาการชักได้โอเคถ้าอย่างนั้นเวลาเจอคนชักปุ๊บเราควรจะเริ่มช่วยเหลือเขายังไงดีคะเราจะต้องเคลียร์สิ่งกีดขวางที่อยู่รอบๆตัวเขาออกหมดเพื่อที่เขาจะได้มีพื้นที่ในการชักเวลามือไปฟาดตรงนู้นฟาดของอะไรฟาดเก้าอี้ฟาดโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่พี่ครับคนสมัยก่อนที่เขาเอารองเท้ายัดปากรอยช้อนไปงัดอันนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอันนั้นเมื่อก่อนอาจจะมีคนทำค่ะแต่ว่าตอนนี้คือไม่แนะนำยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยค่ะเขาช่วยเหลือกันยังไงคะก็คือก็ปล่อยให้คนไข้ชักค่ะพอเขาชักเสร็จอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กับคนไข้นอนอยู่ในท่าที่เป็นธรรมชาติอะก็คือเป็นท่านอนเป็นท่านอนตะแคงค่ะเหมือนนอนตะแคงกอดหมอนข้างให้พี่ชักไหมแล้วเธอช่วยพี่ชักแล้วชักเลยตัวชักเองอ่านเหนือเรียกก่อนเรียกก่อนพี่ซาร่าพี่ซาร่าสมมติว่าเขาแบบว่าแบบว่าอยู่หรือว่าพูดก็คือตอบไม่ได้อะไรอย่างนี้อ่ะแล้วก็ดูว่าเขาหายใจไหมตัวนี้ไม่มาเขาหายใจไหมหายใจถ้าเขาหายใจก็เอาแขนคนไข้ไว้ข้างบนนี้ใช่แขนข้างนี้มาแนบแก้มจับไว้ตรงนี้แนบแก้มอย่างนี้แล้วก็เอาขาพี่ซาร่าข้างนั้นขึ้นชันขึ้นนี่อย่างนี้อย่างเสร็จปุ๊บเราก็จับตัวพลิกมา1 2 3พลิกอ๋อคือมันจะหายว่างั้นใช่แล้วก็เอาขาเขามาจัดให้ดี แค่นี้เลยเสร็จแล้วอันนี้ต้องจำให้ดีนะครับถ้าเจอคนเป็นลมชักห้ามเอาอะไรยัดปากเด็ดขาดปล่อยให้เขาชักไปจนเขาหยุดไปเองจัดดีมากค่ะว้าวถามพี่ซาร่าซิว่านอนสบายไหมพี่ซาร่านอนสบายไหมครับสบายเอคะที่ต่อไปที่เราจะไปคืออันนี้จะเป็นที่ทำงานของเอเองค่ะเป็นหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ค่ะอ๋อใช่ค่ะเดี๋ยวเชิญทุกคนเข้ามาเลยค่ะขออนุญาตนะคะถอดรองเท้าด้วยลูกถอดรองเท้าด้วยสวัสดีค่ะโอ้โหอยู่ตรงไหนดีอยู่ตรงไหนดีอยู่ตรงนี้เลยค่ะโหนี่คือแบบอลังการยิ่งใหญ่มีจอเยอะมากเลยนี่ก็จะเป็นโต๊ะหัวหน้าเวรค่ะหรือที่เรียกว่าอินชาร์จใช่ค่ะอันนี้ก็จะคอยเวลามีคนโทรเข้ามาค่ะก็จะเป็นคนรับโทรศัพท์จะคอยแจกจ่ายเคสว่าวันนี้มีเคสอะไรบ้างแล้วก็ให้ใครไปรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรียงลำดับความสำคัญพี่วอบอกอันนี้ผมเคยได้ยินในหนังเขาบอกว่าว.1 ว.2คืออะไรเหรอครับก็คือ
เราสามารถสื่อสารกับคนที่เราไม่รู้จักค่ะด้วยภาษาวอเดียวกันคือเขาก็จะเข้าใจเราได้ค่ะภาษาที่แปลเฉพาะของแต่ละวอใช่ค่ะสอนเราสักหน่อยได้ไหมคะถ้าเป็นว61อะค่ะจะแปลว่าขอบคุณนะถ้าเป็นว100เนี่ยค่ะก็คือแปลว่าขอโทษว50จะแปลว่าอาหารเวลาหิวขออะไรว50เวลาเราทะเลาะกันจะวอะไรว100เอ้ยแล้วถ้าพี่ซาร่าทำนู่นทำนี่ให้จะพูดว่าอะไรว55 61 61ก็คือขอบคุณ61ว61คือเขาจะไม่พูด61ใช่ค่ะเพราะมันจะเป็นติดไปคำว่า7ใช่โทษนะคะมีว40 MC ชุด MC ค่ะฝากตรวจสอบเหตุหลังลงมาจะรับฟังได้ค่ะขอบคุณค่ะไปเร็วไปเร็วไปเร็วมีแล้วเหรอใช่ค่ะเอากระบอกไปด้วยเอาสบายเลยมาเลยใช่ไหมคะสบายโอเคโอเคไปไหมไป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 เขาแจ้งเห็นมาว่าไงนะเป็นรถประสบอุบัติเหตุค่ะเป็นมอเตอร์ไซค์ชนกับมอเตอร์ไซค์สู้ๆนะสุดยอดไปและนี่คือทีมงานของเราที่สมมุติว่าประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ชนโดยที่เราไม่ได้บอกน้องแชมป์เลยห้ามบอกใครนะจุ๊จุ๊จะไปบอกไว้โอเคโอเควิ่ง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 ไปเลยวิ่ง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 ครับหลบนะครับหลบนะครับโอ้ยได้ออกเคสจริงแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นต้องล้างใช่ไหมคะเดี๋ยวล้างแผลเลยก็ง่วยเทแผลโอเคเทโอ้โหแผลหนักว่ะแผลหนักใช่ไหมเดี๋ยวพี่ไปโบกรถให้เชิญครับรถมารถมาเช็ดดีๆเช็ดดีๆเช็ดดีๆเจ็บเจ็บเจ็บนะคะเขาเจ็บนะคะปิดไว้ที่แผลโรงพยาบาลมงกุฎค่ะโรงพยาบาลมงกุฎอ้าวไม่ห่วงครับดีขึ้นไหมคะดีขึ้นค่ะโอเควิททีมเวิร์คทีมเวิร์กโอเคเรียบร้อยนี่ก็คือเป็นการมาช่วยเหลือเป็นการกู้ชีพครั้งแรกของพวกเราเลยนะคะก็ถือได้ว่ากลับบ้านได้ใช่ค่ะคนไข้กลับบ้านได้ค่ะไม่หนักมากใช่ค่ะทำแผลอยากให้รักษาความสะอาดแผลสม่ำเสมอค่ะจะได้ไม่ติดเชื้อโอเคโอเคแล้วนะหน้าขวัญมาหน้าขวัญมานะบอกพี่เขาหน่อยไม่เจ็บใช่ไหมครับเจ็บใช่ไหมครับการเป็นกู้ชีพเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะนอกจากจะต้องมีการเรียนที่ต้องผ่านหลักสูตรวิชาชีพทางการแพทย์แล้วเนี่ยก็ต้องมีสติมากๆแล้วก็ต้องดูสถานการณ์ดูอาการของผู้ป่วยให้เป็นด้วยโอ้โหหลายอย่างมากกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมครับแชมป์แต่วันนี้ก็ถือว่าน้องแชมป์ทำได้ดีมากใช่ค่ะเก่งมากเลยได้ดีมากถามแชมป์หน่อยวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาเรียนวิชาการกู้ชีพจากพี่เอวันนี้รู้สึกดีใจมากครับเวลาเราได้ช่วยคนอื่นครับแล้วก็ได้มีความรู้ในการกู้ชีพกู้ภัยด้วยครับใช่วันนี้เราได้ความรู้กันเยอะมากเลยเนาะพนักงานใหม่หัวใจโซนของเราในวันนี้ทำหน้าที่ได้เป็นยังไงบ้างเก่งมากเลยค่ะรับหมวกพนักงานใหม่หัวใจโซนไปเลยค่ะเย้ใส่เลยไหมใส่ได้เลยครับเท่มากเลยและนี่คือน้องแชมป์พนักงานกู้ชีพคนใหม่ของเราครูเอนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวแทนสำหรับผู้ที่ผ่านประสบการณ์ในการช่วยเหลือคนมานักต่อนักแล้วอยากจะให้ช่วยฝากหน่อยหรือว่าให้คำแนะนำให้ข้อคิดต่างๆสำหรับคนที่อยากจะมาอยู่จุดนี้ค่ะค่ะก็สำหรับอาชีพของเอนะคะก็คือเป็นอาชีพนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ค่ะซึ่งในประเทศไทยอะค่ะเพิ่งเกิดใหม่ค่ะแล้วก็คนรู้จักยังไม่ค่อยเยอะแต่ว่าอาชีพนี้ค่ะเป็นอาชีพที่มีความท้าทายเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็มันก็ค่อนข้างภาคภูมิใจค่ะเวลาเราได้ไปช่วยคนไข้แล้วก็ส่งคนไข้ถึงโรงพยาบาลที่เหมาะสมอย่างปลอดภัยอะค่ะสำหรับใครที่สนใจทางด้านนี้อะค่ะก็สามารถดูได้ตามเพจของมหาวิทยาลัยที่รับสมัครได้เลยค่ะก็เช่นมหิดลนวมินทร์แล้วก็พะเยาแล้วก็สารคามค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะคะแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยเข้ามาปฏิบัติการจริงแบบนี้เลยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ท้าทายแล้วไม่มีวันลืมอย่างแน่นอนถูกครับสุดยอดนะครับเอาละค่ะสำหรับครั้งหน้านะคะพนักงานใหม่หัวใจซนจะไปประกอบอาชีพอะไรต้องห้ามพลาดค่ะสำหรับวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเย้